ในบทน,นี้เราจะมาจัดวางองค์ประกอบของภาพกันนะครับก็คือจะมีภาพหลังเนี่ยเป็นภาพเป็นภาพแบกาวบอลลูนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างภาพนี้ขึ้นมาใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับก็คือเดี๋ยวจะใส่เป็นเป็นพวกวัตถุนะครับก็จะมีนกบินมีเหมือนเป็นสายลมพิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็จะมบีบรรยากาศของเมฆใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับมี แสงสะท้อนนะครับจากดวงอาทิตย์ด้วยนะครับเดี๋ยวจําลองเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับอันนี้คือเป็นภาพแ u กกาวที่เราเตรียมมาไว้นะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ดึงภาพนกมาใส่นะครับอันนี้จะเป็นภาพนกที่เราได้คัดเอาไว้แล้วนะครับก็จะแยกออกมามันก็จะเล็กๆนะครับแล้วก็ทําการขยายภาพขึ้นมานี่นะครับให้มันบินอยู่ประมาณด้านล่าง ตรงนี้นะครเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่บรรยากาศของตัวก้อนเมฆกันแบบนี้นะครเราก็ใส่ซ้อนเข้าไปนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการซ้อนเลเยอร์ด้วยนะครับในการเอฟเฟกในการซ้อนเลเยอร์เนี่ยก็คือ เวลาเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับเราสามารถปรับแต่งใส่อฟเฟกเพื่อที่จะให้มันแสดงผลต่อภาพด้านล่างเนี่ยแตกต่างกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับซึ่ง Photoshop ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะแสดงผลแบบเรียลไทม์เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราก็ต้องมาเลื่อนดูว่าภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนนี่นะฮะเนี่ยก็คือถ้าเป็น normal เนี่ยภาพมันก็จะเป็นแบบทึบๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนเป็นแบบ d a r k e n เนี่ยก็จะเป็นสีมืดขึ้น แบบมันดิพนะครับก็จะเป็นสีแบบค่าน้ําหนักสีเดิมนะครับตอนทับกับสีของของภาพด้านหลังในส่วนของคัลเ r อร์เก็จะเป็นของการคํานวณค่าสีต่งตางๆนะครับ Linear Burn, d a r k ร์คเคนไลท์เทนสกตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวสกร e นแล้วกันอ่าแบบนี้นะครับภาพมันก็จะออกมาดูแบบสว่างสว่างนะครับเหมือนภาพในจินตนาการเนี่ยนะแล้วก็เราสามารถเราสามารถลด o p a c i t y หรือความเข้มของภาพได้ ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยภาพมันก็จะแสดงผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ถ้าเกิดเราลดลงมาศูนย์เนี่ยการแสดงผลของภาพเนี่ยมันก็จะแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกปรับการแสดงผลของภาพได้นี่นะครับแบบนี้หรือถ้าเกิดเราเลือกใช้แบบมาร์กนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาร์กเลเยอร์นะครับแล้วก็ให้มันโชว์เป็น เมฆแบบจางๆนะเดี๋ยวผมจะให้ในส่วนของบอลลูนเนี่ยจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กเฉพาะจุดของในส่วนของตรงนี้นะครับก็เลือกที่เลเยอร์แล้วก็เลือกเลเยอร์มาร์กนี่นะแล้วก็ใช้บลัชหรือแปลงทาสีนะครับเลือกขนาดของบลัชตรงนี้นะครับในส่วนของบอลลูนผมอยากให้ชัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ะระบาย ในส่วนของบอลูนออกนะครับให้เป็นสีดําว่าจะไม่ให้มันแสดงผลนะครับแต่ว่ามันเข้มไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆลดสัดส่วนนะครับมันก็จะมีในส่วนของ opacity ของ brush ด้วยตรงนี้นะครับก็ลดไปเลอสักยี่สิบเก้าอ่ะประมาณนี้ก็ลบไปคร่าวๆนะครับให้มันเห็นในส่วนของเมฆด้วยแล้วก็ส่วนของบอลลูนเมฆก,ก็ยังมีอยู่ บอลลูนก็จะชัดขึ้นนี่นะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาใส่เลือกที่เครื่องมือ move to นะครับหรือกด v ก็ได้นะครับนี่จะเป็นรูปลูกศรแบบนี้แลลากเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแสงได้ยังไงใช่ไหมก็คือในส่วนของเลเยอร์ที่ผมบอกไว้นะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่านะครับในส่วนของการ เบลนภาพหรือว่าซ้อนภาพนั่นเองนะครับจากด้านหน้าไปด้านหลังถ้าเราเลือกเป็นแบบไลท์เทนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นในส่วนของสีดํานะครับมันจะเห็นแต่สีเหลืองเท่านั้นนี่นะครับก็จะออกประมาณนี้หรือเป็นแบบสกรีนนะครับมันก็จะก็จะสีออกมาซบๆหน่อยหรือเป็นคเลอร์ดอนะครับก็จะเป็นสีแบบมีคอนทราสมากขึ้นนี่นะครับแบบนี้แล้วก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับลิเนียดอตแล้วกันนะครับจะเห็นสีเส้นนะครับชัดเจนเหมือนเป็นคล้ายๆลมพัด ไปหาภาพเนี้ยประมาณนี้นะเสร็จแ,แล้วนะครับผมจะทําการใส่ตัวเลนส์แฟลรนะครับซึ่งในฟิลเตอร์เลนส์แฟลรเนี่ยจําเป็นจะต้องมีเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับหนึ layer, ่งเลเยอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับตรงนี้กดคลิกนิวเลเยอร์ขึ้นมานี่นะจะเป็น layer เลเยอร์เปล่าๆแล้วผมก็จะเทสีดําลงไปพิดิแล้วก็ฟิลเลือกที่ r o ก n d สีดําหรือกดออ t เตอร์เน็ตแบ็กสเปซก็ได้นะจะเป็นการเทสีดำอ่านะพอเราได้เลเยอร์สีดําแบบนี้นะแล้วก็ ตั้งให้มันเป็นสมาร์ทฟิลเตอร์ตรงสีดำก็จะเป็นสมาร์ทฟิลเตอร์นะครับน,นั้นนะครับแล้วก็เลือกที่เรนเดอร์แล้วก็เ็นแฟลร์เลือกกำหนดจุดที่เราต้องการให้มันเป็นแสงของดวงอาทิตย์นะครับสะท้อนกลับมานะครับกดโอเคให้มันแสดงผลตรงเลเยอร์สีดำนี้นะครับก็จะมีในส่วนของความสว่างตรงนี้เนี่ยถ้าเราเลือกรูปแบบของเลเยอร์นะครับให้มันเป็นแบบในกลุ่มของไลท์เทนนะครับสีดำก็จะหายไปนะครับมันก็จะเห็นแต่ส่วนของสว่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ ตรงน,นี้ก็เรื่องให้เป็นแบบสกรีนแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์นะครับสาดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทํางานของเลเยอร์แล้วก็การปรับแต่งเลเยอร์นะครับ